บอกเลยนะครับว่าอะไรๆมันก็ไม่แน่มันสามารถเกิดขึ้นได้หมดครับเมสซี่อาจจะย้ายกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดของตัวเองก็เป็นได้ในช่วงบั้นปลายอาชีพการค้าแข้งนะครับทางด้านของซิเกอร์กูนาเกโร่ครับอดีตกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินารู้ว่าเพื่อนของราชาเมสซี่เนี่ยหลุดปากบอกว่าเลโอเนลเมสซี่ครับกำลังพิจารณาย้ายกลับไปเล่นให้กับนิเวลออสบอยครับสโมสรในลีกบ้านเกิดที่อาร์เจนตินานะครับมาตามกันหน่อยครับถือว่าน่าสนใจมากเลยเราต้องบอกว่ากูนาเกโร่ครับต้องแขวนสตั๊ดก่อนกำหนดเนื่องจากปัญหาสุขภาพเมื่อฤดูกาลที่แล้วครับเขาเป็นเพื่อนสนิทของราชาเมสซี่ครับและถูกเชิญไปฉลองแชมป์ฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์กับทีมชาติอาร์เจนตินาอีกด้วยครับมีรายงานล่าสุดบอกว่าเมสซี่เนี่ยเปิดกว้างสำหรับการขยายสัญญาใหม่กับปารีสแซงต์แชร์แมงครับต้นสังกัดปัจจุบันของเขานะโดยสัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้แล้วนะครับเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์7สมัยอย่างราชาเมสซี่ตกเป็นข่าวว่าย้ายกลับไปที่บาร์เซโลนาเหมือนกันครับแต่ว่ายังไงก็ตามดูเหมือนว่ากูนาเกโร่เพื่อนของเมสซี่เองพลังพูดออกมาครับถึงว่าสโมสรสุดท้ายที่เมสซี่จะย้ายไปในช่วงซัมเมอร์นี้ครับจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามาตามกันหน่อยกูนาเกโร่ครับพูดบอกว่าตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าเมสซี่เองกำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ในการเล่นให้กับนิเวลออสบอยสโมสรในลีกบ้านเกิดของเมสซี่เองโอ้โหอันนี้คือคำพูดของกุนาเกโร่ครับบอกว่าเมสซี่มีโอกาสมากๆเลยที่ว่าสุดท้ายเขาจะย้ายกลับไปเล่นที่ลีกบ้านเกิดกับนิเวลออสบอยนะครับต้องบอกเลยครับว่าอะไรๆมันก็เกิดขึ้นได้ครับเมสซี่อาจจะพอแล้วแบบนี้ก็เป็นได้อยากกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดเงี้ยโอ้โหต้องมาตามครับต่อสัญญากับปารีสหรือเปล่าหรือว่าจะย้ายไปทีมไหนแมนซีบาร์เซโลน่านะครับหรือว่าจะกลับไปเล่นที่บ้านเกิดหรือว่าจะเป็นอินเตอร์มิอามี่ในสหรัฐอเมริกานะครับต้องไปตามจริงๆแล้วครับทุกคนบอกว่าอนาคตของราชาเมสซี่จะไปที่ไหนกันบอกมาหน่อยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดจริงๆหรือเปล่าตามที่ซิเกอร์กูนาเกโร่ได้พูดไว้นะครับ